แนวโน้มหรือว่าความลงรุนแรงของการลงโทษจริงเนี่ยหรือความผ่อนผันของคดีเรื่องการประกันหรือรอลงอาญาลักษณะแตกต่างกันไหมในรัฐบาลคสช.รัฐบาลประยุทธ์แล้วก็มารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมีความต่างกันไหมฮะผมว่ารัฐบาลที่แล้วรัฐบาลประยุทธ์นะครับกับรัฐบาลคุณเศรษฐาปัจจุบันนี้เนี่ยผลของคำพิพากษาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไม่ได้มีผลอย่างเป็นนัยสำคัญและปัจจุบันนี้ยังมีสถานการณ์ที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องการประกันตัวหลังจากศาลมีคำพิพากษาไปแล้วแนวโน้มนะครับศาลที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับจะไม่ให้ประกันตัวเนี่ยจะมีมากกว่าศาลต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์นะครับภาคหนึ่งหรือว่าศาลฎีกาเมื่อส่งคดีไปให้ท่านพิจารณาแล้วเนี่ยท่านก็มักจะมีคำสั่งไม่ให้ประกันโดยให้ผลว่าเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีนะครับทั้งที่ข้อเท็จจริงที่จำเลยนำเสนอต่อศาลหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในศาลอยู่ในสำนวนแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีข้อเท็จจริงไหนที่จะบอกว่าเขาหลบหนีเข้ามาศาลตลอดทุกนัดเขาต่อสู้คดีตลอดอย่างเงี้ยครับเขาจะไปหลบหนีได้อย่างไรแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยก็ยังไม่ให้ประกันนะครับแตกต่างจากศาลอุทธรณ์ทางต่างจังหวัดเช่นศาลอุทธรณ์ภาค5นะครับคดีของคุณบัตรเนี่ยที่ศาลอุทธรณ์ให้ภาค5ให้ประกันซึ่งแต่ในขณะที่ศาลอุทธรณ์ในกรุงเทพที่ดูแลคดีของทางกรุงเทพเนี่ยไม่ให้ประกันเลยนะครับถ้าไปศาลคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดการได้ว่าจะไม่ได้ประกันในคดีมาตรา112ครับส่วนเรื่องการลงโทษเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเช่นล่าสุดคดีของคุณเบญจาเนี่ยศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ให้รอการลงโทษนะครับแต่ในคดีอื่นนะครับก็ไม่รอการลงโทษดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดจริงๆครับว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่